วรรณเขตพื้นแผ่นดินคำพระธาตุอิงหังสถานบูฮานงามสง่าไดโนเสาร์สัตว์โลกดึกดำบรรห้อยล้านปีประเพณีวัฒนธรรมล่ำเลิศต้นกำเนิดขับลำสี่จังหวะยินดีต้อนรับเข้าสู่แขวงสวรรณเขตสวรรณเขตเป็นแขวงหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่ามีป่าไม้และทุ่งเพียงอันกว้างใหญ่ซึ่งนอนอยู่ในภาคกลางของประเทศมีชายแดนทิศเหนือติดกับแขวงขมวนทิศใต้ติดกับแขวงสละวันทิศตะวันออกติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและทิศตะวันตกติดกับราชอาณาจักรไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 11,774 ตารางกิโลเมตรมี15ตัวเมือง 1,543 บ้านและมีประชาชนทั้งหมดเกือบ1ล้านคนซึ่งรวมมี11ชนเผ่าใหญ่ลาวลุ่มผู้ไทยไทยดำกระต่างมองกองวาลีสวยกาโปกาลางและตะโอ้ยส่วนใหญ่แม่นตั้งบ้านเหือนเรียบตามแคมแม่น้ำลำเซเพราะสายน้ำได้อำนวยความสะดวกหลายอย่างเป็นบอนธรรมะหากินเลี้ยงสีบเป็นสายทางคมนาคมไปมาหาสู่กันอำนวยความสะดวกให้แก่การสร้างเศรษฐกิจผลิตกสิกรรมอุตสาหกรรมและหับใส่การท่องเที่ยวซึ่งนำรายได้มาสู่ประชาชนเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเส้นทางเสื่อมต่อกับบรรดาประเทศใกล้เคียงและเส้นทางเสื่อมต่อจากเมืองหลวงของแขวงไปฮอดเมืองและบ้านในนี้แขวงสวรรณเขตก็เป็นแขวงหนึ่งที่มีเส้นทางเสื่อมต่อติดจอดกับทุกๆเมืองพร้อมนั้นก็ยังมีสายทางที่สำคัญคือสายทางเลขเก้าเป็นเส้นทางที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวสวรรณเขตที่รอเลี้ยงชีวิตของประชาชนที่อาศัยเรียบตามเส้นทางนี้มาดลนานและทั้งเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์อันยาวนานนับแต่สมัยสงครามต่อสู้กู้ชาติต้านพวกลาเมืองขึ้นแบบเก่าและใหม่เป็นเส้นทางแห่งความสามัคคีสู่หบระหว่างทหารไอ้น้องสองชาติที่เคียงบ่าเคียงไหลกันต่อสู้ขับไล่ศัตรูเพื่อญาติเอาสันติภาพเอกราชมาสู่สองชาติลาวเวียดนาม